ามเรื่องเรียนเราก่อนเรื่องการสรุปว่าเรื่องซาวด์อินเดียอะไรยังไงถึงไหนแล้วแกก็คือตอนนี้แบ่งเป็นเรียน2อย่างครับก็คือถ้าเป็นของมหาลัยปริญญาเนี่ยตอนนี้เป็นผมโรงเรียนที่รามคำแหงไปด้วยนะครับผมแล้วก็อีกที่นึงก็คือซาวด์อินเดียซาวด์อินเดียก็คือโรงเรียนควบคู่กันไปด้วยครับผมรามคำแหงคณะอะไรรัฐศาสตร์ใช่ครับที่รามคำแหงครับซาวด์อินเดียที่ไหนแม่SAE ครับผม SAE ก็นั่นแหละครับเหมือนที่เคยบอกไปก็คือเป็นสถาบันที่สอนเรื่องซาวด์อินเจเนียร์แล้วก็การโปรดิวเซอร์เป็นการโปรดิวซ์เพลงการทำเพลงโดยเฉพาะเลยครับผมที่เดิมที่เราดรอปแล้วก็ลาออกไปเลยใช่ครับก็ตอนแรกเรียนสถาปัตย์กบังแต่จริงลาออกไปตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาทำงานแล้วเพราะว่าทางมหาลัยเขาไม่ให้เราดรอปเกิน1ปีด้วยแล้วก็รวมไปถึงว่าด้วยการที่เราทำงานหนักแล้วก็คณะที่เราเรียนเนี่ยคือสถาปัตย์เนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเหมือนกันเราไม่สามารถที่จะแบบแบ่งเวลาไปเรียนไปทำงานอะไรอย่างงี้ได้เพราะว่างานของมหาลัยก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วแบบนี้ตอนนี้เรียนละทั้ง2อย่างมันเกี่ยวกับจริงๆก็ไม่ได้ครบขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการเรียนก็จะเป็นค่อนข้างแบบว่าเราสามารถอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงอีกอย่างนึงมันการเรียนซาวด์เนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่นานในการเข้าไปเรียนตอน1คลาสแล้วก็มันมีให้เลือกว่าถือว่าเรียน1อาทิตย์อาจจะเรียนแค่ประมาณวันนึงหรือ2วันอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเริ่มเรียนปีนึงใหม่ใช่ครับผมเริ่มเรียนปีนึงใหม่อันนี้เป็นการตัดสินใจเองว่าแบบว่าคุณสั่งพ่อแม่แล้วอันนี้เป็นการตัดใจเองครับผมแต่ว่าก็คือบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วอย่างนี้ตอนเรียน2อย่างแบ่งเวลาด้วยก็ต้องค่อยๆคุยเรื่องคิวกับพี่ผู้จัดการด้วยอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องเป็นคิวว่าเราเรียนแล้วก็ทำงานอะไรเงี้ยครับก็ต้องให้เขาแบ่งคิวให้อะไรเงี้ยครับมันมีการทะเลาะอะไรกับพี่คือจริงๆก็ไม่ได้กระทบอะไรกับงานเพราะว่าส่วนใหญ่พวกคิวสอบคิวอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆอยู่แล้วครับผมแล้วแบบจบตามเพื่อนตัดเกณฑ์ตามเพื่อนไหมหรือว่าต้องใช้เวลาแบบนานมากกว่าเพื่อนก็ผมจะพยายามจบให้มันตามนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างช่วงสอบอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามให้พี่เขาล็อกคิวอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปด้วยเลยคือไม่อยากแบบว่าสมมติว่าถ้าเกิดมันสอบไม่ผ่านแล้วต้องไปสอบใหม่หรือมันต้องช้าไปอีกอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามเต็มที่ด้วยตรงนี้เกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาความพอใจหรือเปล่าอะไรนะครับเกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาคือถ้าเกิดทั้งชีวิตที่เคยเรียนมาเนี่ยเกรดเฉลี่ยก็ถือว่าโอเคไม่ได้แบบว่าย่ำแย่อะไรอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับเห็นทางดาริบอกว่าเตรียมจบปี4เป็นเชฟอะไรเงี้ยรู้บ้างไหมก็พอรู้บ้างครับเพราะเขาชอบทำอาหารอะไรเงี้ยครับผมมีแบบทำอาหารมาให้เราทานก็แบบว่ามีแบบเอามาฝากแบบเพื่อนๆแก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยครับก็จะทำมาให้เพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยครับอะไรนะครับอร่อยครับแหมถามอย่างนี้นะฮะไปทำแกงก็ไม่กินทำแกงก็ไม่กินอุ้ยไม่ใช่เขาเน้นไปทางขนมมากกว่าอะไรอย่างนี้เออเพื่อจะสนับสนุนให้เราไปเรียนด้านนี้คือผมว่าคือถ้ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยครับถ้าเขาทำแล้วมีความสุขก็เต็มที่เลยเพราะว่าอย่างเราก็อย่างเราทำดนตรีก็มีความสุขอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่ของเราก็ถ้าเขาทำอย่างนั้นมีความสุขก็ให้เขาเต็มที่ของเขาครับแต่เชฟนี่แบบต้องไปเรียนต่างประเทศเนี่ยครับเขาเกิดเป็นต่างประเทศเราจะแบบว่ามีแบบก็ไม่เป็นไรครับก็คือผมว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรไงอยู่แล้วครับก็ถ้าเขาแบบไปตรงนั้นแล้วรู้สึกว่ามันได้ความรู้ที่แบบแน่นจริงๆเลยก็สนับสนุนให้ไปครับอาจจะติดตามอะไรเอออันนั้นไม่ทราบเหมือนกันครับเอาว่าตอนนี้ทั้งเรียนทั้งทำงานเอาให้รอดก่อนนะตอนนี้ครับงานปีนี้เราพอมีกี่เรื่องแกตอนปีนี้ก็เดี๋ยวคงมีออกมาให้ได้ชมกันอีกเรื่อยๆแต่เดี๋ยวก็ต้องอุบไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆเขาคงออกให้มีแถลงข่าวเปิดกล้องอะไรอีกทีนึงครับใช่ครับยังมีอยู่ครับผม